นะครับสุดยอดนะคะเป็น second place in ASEAN ที่ฟิลิปปินส์นะคะดิมิทรี she's like Wonder Woman are you Wonder Woman now still นะคนนี้ก็เป็นแชมป์มาจากหลายๆสนามเช่นกันนะบอกว่าถ้าอ่านประวัตินี่ดานี่ขาอ่านไม่หมดนี่ครับผมกำลังดูอยู่ยาวมากเลยนะครับอ่านไม่หมดจริงๆมาจากแบบ Iron Man 70.3 มาถึง Golden Triangle ก็มาเยอะมากนะคะคือบอกว่าแต่ละท่านเนี่ยไม่รู้แชมป์สนามไหนจะสนามไหนคือถ้าเอามาเนี่ยนะคะเขียนจากฝั่งทนไปฝั่งพระนครกลับมายังไม่หมดเลยนะคะที่ไปแข่งจริงๆก็จะเป็นยังไงบอกว่าก็ดีบรรยากาศดีนะคะกิจกรรมดีแต่ว่าน้ำต้องอินฟลูเอนซ์น้อยนะคะแต่คิดว่ามีเวลาพอที่จะฝึกเพื่อไปแข่งในสนามของชะอำนะคะวันที่14มีนา so you ready and prepare for ชะอำ because you know they said you might be number one in this race yeah now my focus is actually first is ชะอำ and then I will also focus to do good in all the races in the tri league and I think it's really exciting also to be able to race important races in Thailand which is my home country at the moment you think you're going to be a winner for this coming Chaham? As you can see on the introduction the competition is very hot and I already heard now when I meet other international professionals they are interested to come and also compete but I think I will have some advantage because it's my I'm used to the weather I'm used to racing in Asia so I hope I mean my big hope is I will be able to win it okay we share up เขาบอกว่าพร้อมมากๆนะคะสำหรับการไปแข่งครั้งนี้แล้วก็พร้อมกับทั้งซีรีส์เลยโอ้โหจะไปกับเราทั้งซีรีส์เลยนะคะพี่ตั้มขาบอกว่าไปแน่นอนแล้วถามว่าคิดว่าจะได้ที่1มั้ยเพราะตัวเป็นตัวเก่งบอกว่าก็ดูแล้วเนี่ยก็น่าหนักใจนะแต่เขาว่าเขาพร้อมแล้วเขาคิดว่าเขาน่าจะได้ที่1แน่นอนนะคะขอเสียงปรบมือนะครับสำหรับมิสเตอร์แคทริกนะครับของโอเคเรามาถามถึงคนไทยบ้างดีกว่าคุณเจเรคุณเจเรได้มาเจอแชมป์นะครับจากต่างประเทศมาแล้วเรามาถึงของประเทศไทยนะครับนี่ก็อีก1ตัวเต็งเหมือนกันนะครับคุณเจเรเจรนัยนะครับผมสวัสดีครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับสวัสดีครับหนึ่งในคนไทยนะครับและต้องบอกว่าแน่นอนทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้คงจะรู้จักพี่เจเรอยู่แล้วนะครับพี่โซเฟียกล่าวสั้นๆนิดหนึ่งประวัติเป็นยังไงบ้างครับประวัติคนนี้ไม่สั้นนะประวัติเขาบอกว่ายาวมากเพราะว่าพี่เจเรเนี่ยเรารู้จักกันมานานนะคะหลายปีเจอกันมาคือจะเป็นนักกีฬาจะพูดน้อยต่อยหนักจะเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ที่อายจะไม่พูดแต่เวลาออกคือเลิกแข่งกีฬาเมื่อไหร่เป็นลมกรดเลยนะคะก็ชนะที่2 overall ที่หัวหินปีที่แล้วใช่ไหมคะจำได้นะแล้วก็อีซูซูโรเบอร์แมนนะคะที่อุตภเปานะคะก็ได้ที่3ของรอบการจำตัว
คือยังต้องซ้อมใจกีฬาอยู่นะคะคงความฟิตของตัวเองไว้เพราะว่ามันคงไม่ใช่แค่แข่งแค่สนามเดียวสิสนามเดียวที่ชะอำแล้วจบนะคะไม่ได้เป็นแค่ที่พัทยาแล้วก็ไปจบที่ภูเก็ตแล้วเรื่องการเตรียมตัวก็คือต้องเรียกว่าตลอดทั้งปีแล้วล่ะตอนนี้นะคะมาสำหรับแค่อีเวนต์เดียวหรือ2อีเวนต์คงจะไม่ได้แล้วค่ะครับผมอยากจะให้แนะนำนะครับโดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงที่อยากจะเริ่มต้นกับไตรกีฬาครับพี่หนำลองแนะนำน้องๆหน่อยบางคนแบบอาจจะห่วงสวยหรือเปล่ากลัวทำหรือเปล่าหรือว่ายังไงอยากจะให้ลองแนะนำน้องๆหน่อยครับค่ะและสำหรับสาวๆนะหลังจากค่อนข้างที่จะมั่นใจเลยว่าสาวๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเนาะนะคะออกไปก็จะกลัวดำบ้างนะคะบางคนก็ไม่ชอบเหงื่อออกบ้างนะคะบางคนก็วิ่งนิดหน่อยอย่างวันนี้ตอนเช้ามีสาวๆมาถามเลยนะคะโทรมาถามบอกว่าวิ่งไปได้นิดเดียวแล้วรู้สึกเหนื่อยจังเลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องเริ่มวิ่งไปเลยนะคะวิ่งไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากกับผู้หญิงเรานะคะทีนี้น้ำอยากให้ทุกคนมองมันว่ามันคือการที่เราไปวิ่งหรือการที่เราออกกำลังกายมันอาจจะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแล้วเสร็จเลยนะคะใช่ต้องทำอย่างต่อเนื่องมันต้องอาศัยวินัยมันต้องอาศัยความรู้สึกที่เราต้องมาจากข้างในแบบว่าเราอยากที่จะเห็นตัวเองดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะอยากจะเห็นตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นนะคะทั้งสุขภาพที่ดีแล้วก็หุ่นที่ดีขึ้นด้วยนะคะบางทีไอ้เรื่องของคือมันแดดเดี๋ยวนี้ก็มี SPF สูงอยู่ใช่เยอะมากสูงอยู่เนาะเทคโนโลยีของครีมกันแดดมันก็ตามไปด้วยครับสาวๆก็ไม่ต้องห่วงไปนะคะกับฝ่านี้หนังก็เนี่ย10กว่าปีก็ยังไม่ทับมากยังสวยเหมือนเดิมก็ยังไม่ทับมากก็ยังแบบก็ยังอยู่แบบนี้มาตลอดแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาน้องคิมค่ะคุณก๊อตจิรายุนะครับแล้วก็คุณเพชรพัทรค่ะขอเชิญบนเวทีเลยนะคะวันนี้มาจากค่ายบางระจันสองคนเลยนะคะวันนี้เรายกมาจากค่ายบางระจันวันนี้อาจารย์นาวินต้าก็มาอันนี้โดยเฉพาะนะคะวันนี้เราเชิญข้างหน้านะครับเราให้โปรยังอยู่เพราะว่านานๆเขาจะมาที่นี่นะครับเราก็อยากให้ชมโฉมหน้าของเขานะครับแล้วก็อยู่กับเราด้วยนะครับดีกว่านะครับเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่เลยนะครับคุณนาวินต้านะครับรู้ตัวไหมครับว่าพี่ต้าเนี่ยนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่หลายๆคนนะครับที่หันมาลงการแข่งขันไตรกีฬานะครับแล้วก็ตัวพี่ต้าเองเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยเกี่ยวกับการเป็นนักกีฬารู้ตัวไหมฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เห็นผมเป็นแรงบันดาลใจนะครับไม่ว่าในเรื่องไหนก็ตามเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นคนที่ได้บันดาลใจให้คนทำในเรื่องที่ดีเนี่ยผมแน่ใจว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราต้องภูมิใจอยู่แล้วล่ะแต่สำหรับผมนะคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมนะครับก็คือทุกคนข้างหลังตรงนี้นะครับก็คือผมอยากขอถึงปมให้ทุกคนนะทั้งเจเก้นนะครับทั้งเฟรดดี้นะครับพี่เจเลนะครับพี่เมทีลีแล้วก็พี่หนำนะครับที่ผมเห็นทุกคนเนี่ยมีความพยายามในการแข่งขันมันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเราต้องฝึกซ้อมให้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้ดีมากขึ้นไปอีกนะครับผมก็ดีใจที่ทุกวันนี้เนี่ยกีฬานะครับในเมืองเนี่ยมันกำลังเกณฑ์โมเมนตัมนะก็คือมันกำลังกำลังจะก้าวไปข้างหน้าแล้วมันมีกระแสที่มากขึ้นแล้วก็ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับก็ภูมิใจที่ทุกคนในที่นี้เนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็ช่วยทำให้กีฬาประเทศนี้เป็นกีฬาที่คนไทยชื่นชอบมากขึ้นครับปีที่แล้วขนาดนอนแค่3ชั่วโมงยังได้แรงที่ดีที่ดีมากๆเลยนะคะน้องป้าปีนี้จะนอนสัก2ชั่วโมงไหมพอแล้วปีนี้ขอไม่นอน3ชั่วโมงนะคือเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับคือปีที่แล้วเนี่ยไปแข่งเนี่ยเพราะว่างานยุ่งมากนะครับมีโอกาสไปถึงที่ชะอำเนี่ยก็นอนเลยนะฮะแล้วก็ไปแข่งเลยนะครับเพราะว่าไปถึงตอนดึกมากกว่าที่จะเตรียมกายานเตรียมของเนี่ยผมได้นอนแค่2ชั่วโมงเท่านั้นใช่จำได้ผมก็บอกว่าปีนี้ผมไม่เอาอีกแล้วนะผมจะไม่ต่อให้ใครอีกแล้วครับผมจะนอนให้ครบ7ชั่วโมงแล้วผมก็จะแข่งอย่างเต็มที่ที่สุดแต่ต้องบอกว่าขอชมเธอสปิริตนะคุณนี่น้องต้านี่สปิริตสูงมากอะสูงมากจริงนอนน้อยมากทุกคนกลัวว่าคุณนาวินต้าจะเป็นลมอยู่กลางทะเลมากเลยโอ้สบายครับขานี่ก็สบายใช่ไหมใช่ไหมแต่ไม่แหกโค้งนะไม่แหกโค้งนะเห็นได้ข่าวว่า
าภูเก็ตตอนแรกจริงแล้วคำถามนี้มาจากพี่ตั้มนะครับพี่ตั้มนะฝากถามว่าอะไรครับอยากรู้จังเลยยืนยันว่าแหกโค้งจริงใช่ไหมคะเอาพูดถึงฉายาครับในขอไมค์เลยดีกว่าครับสักวันผมจะตามพี่ตั้มเองงานที่จะทำไม่มีโค้งให้แหกนะครับถูกต้องใช่ใช่อันนี้พูดพลอยครับเพราะว่าผมเนี่ยถ้าเกิดใครติดตามการแข่งขันของผมหลายๆครั้งนะครับผมแข่งไปมาที่ภูเก็ต2ครั้งนะครับก็อุบัติเหตุทั้ง2ครั้งเลยก็คือล้มทั้ง2ครั้งนะครับจนเขาคิดว่าเอ๊ะมันเป็นส่วนหนึ่งของโชว์ของผมเปล่านะแต่ความจริงเนี่ยมันไม่ใช่นะใช่ไหมคือไม่ได้ตั้งใจเจ็บจริงใช่ไหมฮะจริงครับเจ็บจริงครับแต่ว่าครั้งนี้นะครับต้องบอกตรงนี้เลยและจริงๆแล้วเป็นประโยชน์กับทุกคนด้วยนะเพราะว่าสนามที่ชะอำเนี่ยถือเป็นสนามที่มีความเรียบง่ายนะครับก็คือจะบอกว่าง่ายก็คงไม่ง่ายนะคือระยะทางมันเป็นระยะทางที่ท้าทายอยู่แล้วแต่สนามที่ชะอำเนี่ยซิมเปิลที่สุดครับก็คือป้ายน้ำนะครับเป็นระยะที่กำหนดให้นะครับปั่นจักรยานทางเรียบนะครับไม่ได้มีอะไรที่เป็นอุปสรรคมากนะครับทางวิ่งก็เป็นทางที่ไม่ได้มีอุปสรรคมากเพราะฉะนั้นผมว่ามันเหมาะนะครับกับการที่มือใหม่จะได้ลองลงเป็นครั้งแรกแล้วมันก็เหมาะสำหรับคนที่เล่นตะกีฬาอยู่แล้วที่จะทำเวลาให้ดีที่สุดกับสนามนี้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่พิเศษพูดขนาดนี้ถามนิดนึงดีกว่าครับมีลุ้นโพเดียมไหมครับพี่ตาผมก็ลุ้นทุกครั้งครับเดี๋ยวเราสองคนช่วยลุ้นนะแล้วเราสองคนช่วยลุ้นดีไหมดีไหมผมลุ้นทุกครั้งครับทุกครั้งที่ผมเห็นโพเดียมผมก็จะแบบฝันอยู่ในใจว่าสักวันผมก็ขอขึ้นไปให้ได้ครับวันนี้ก็ยังลุ้นอยู่ครับก็คิดว่าจะทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็จะลุ้นโพเดียมต่อไปทุกครั้งเอาให้มั่นใจว่าคราวนี้ไม่มีโค้งแต่ยังมาเสยพิธีกรแล้วกันนะครับโอเคครับขอเสียงปรบมือเลยครับให้กับคุณนาวินต้านะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยเอาอย่างนี้กระโดดข้ามมาสาวสวยคนเดียวกับแม่ค่ะคุณแดนนี่เราดิฉันยกสาวสวยให้คุณเนี่ยครับผมก็จริงๆนะครับนี่คือน้องขิมใช่ไหมครับน้องขิมนะครับทีมของน้องขิมเนี่ยก็คือมีคุณหวานหวานนะครับมีน้องขิมแล้วก็มีน้องพันด้านะครับผมลงเป็นทีมใช่ไหมครับการแข่งขันประเภททีมเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นครั้งแรกสำหรับขิมพี่วันด้าแล้วก็พี่หวานหวานด้วยค่ะเพราะว่าได้รับเชิญมาค่ะก็ตื่นเต้นค่ะรู้สึกน่าสนุกค่ะสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับคุณขิมลงในประเภทไหนครับว่ายน้ำอ๋อนี่คือนักว่ายน้ำแล้วหวานหวานตั้งจักรยานอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ไหมแล้วก็น้องวันด้าก็เป็นวิ่งค่ะวิ่งไปนะครับผมก็คือเป็นประเภททีมคือแบ่งกันคือในกีฬาเป็น3อย่างก็แบ่งกันไปคนละอย่างนะครับผมแล้วเรื่องของการเตรียมความพร้อมเป็นไงบ้างครับสำหรับการแข่งขันครั้งแรกก็ต้องซ้อมทุกวันนะคะแล้วก็ซ้อมในระยะจริงค่ะก็จะได้รู้ว่าการว่ายผ่อนแล้วก็หนักเบาอะค่ะว่ายน้ำที่เท่าไหร่นะครับกิโลครึ่งใช่ไหมครับ 1.5 กิโลเมตรนะครับแต่ไม่ได้ว่ายในสระว่ายน้ำนะครับที่ลงทะเลจริงนะครับนี่แหละฮะน่าสนใจตรงนี้นะครับเคยว่ายในทะเลไกลขนาดนี้ไหมครับไม่เคยค่ะไม่เคยเลยใช่ไหมโอ้โหก็อีกหนึ่งสาวนะครับที่น่าสนใจมากๆแล้วก็น่าจับตามองนะครับเดี๋ยวจะส่งหน่วยกู้ภัยในน้ำไปครับแดนนี่ก็ยังไงนะครับวันเสาร์ที่14มีนาคมนะครับที่ชะอำนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจกับทีมน้องๆสาวๆด้วยนะครับทีมหวานๆทีมและฮอนด้านะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับน้องขิมด้วยครับวันนี้ก็เป็นตัวแทนของทีมนะคะ